วันนี้มาริมีนัดกับรถถังค่ะรถถังก็คือหมาเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนกับมาริตั้งแต่เด็กเลยนะอากาศร้อนมากแม่ๆก็เลยชวนกันพาเด็กๆมาลงเล่นน้ำค่ะป้าป๋าก็น่ารักมากพอบอกว่าอยากให้เด็กๆเล่นน้ำป้าป๋าก็รีบไปซื้ออุปกรณ์เล่นน้ำมาจากบิ๊กซีให้เลยค่ะช่วงนี้เขาลดราคาดีมากเป่าสระยางให้ลูกเรียบร้อยพร้อมกับลูกบอลตอนแรกมาริไม่กล้าลงนะคะแต่นางอยากเล่นลูกบอลมากไปๆมาๆก็กระโดดลงไปเองเลยค่ะนี่พี่รถถังมาแล้วตอนแรกเด็กๆก็งงนะคะว่าเอ๊ะจะทำอะไรกันในสระน้ำนี้ดีนะเดินวนไปวนมากันอยู่สักพักนึงค่ะไปๆมาๆก็เริ่มรู้แล้วนะคะว่าต้องเล่นลูกบอลรถถังก็ไปคาบลูกบอลมาริก็คาบลูกบอลต่างคนต่างเล่นค่ะพากันเดินหาลูกบอลที่ยังไม่ได้กัดแล้วก็กัดให้มันบี้ซะเลยจ้านี่สร้างบรรยากาศสงกรานต์ในบ้านนะคะก็ต้องมีฟองซะหน่อยเนี่ยแต่ไม่มีใครสนใจฟองที่มามีเล่นด้วยเลยนะคะต่างคนต่างจดจ่อกับลูกบอลมากๆเลยค่ะระหว่างที่รอลูกๆเล่นน้ำป้าป๋าก็น่ารักมากนะคะเตรียมน้ำแข็งกับน้ำดื่มไว้ให้มามีพร้อมเลยเสบียงแน่นๆเลยจ้าของใช้สีสันจีจาร์รับซัมเมอร์พวกนี้ป้าป๋าก็ซื้อมาจากบิ๊กซีค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่แฮปปี้และลงตัวมากๆเลยนะคะแม่ๆได้นั่งคุยกันนั่งแคชชอปกันแล้วก็ดูลูกเล่นน้ำไปด้วยชิลมากตลกมากค่ะทุกคนมาริกระโดดเข้าออกสระว่ายน้ำอย่างคึกคักนะคะรถถังอยากออกด้วยแต่ออกไม่ได้ค่ะนางขาสั้นโอ้ยเอ็นดูมากๆเลยลูกส่วนเจ้ามาริก็คึกไม่ไหวแล้วนะคะกระโดดเข้าออกกระจุยไม่หยุดเลยค่ะแต่สระยางก็ทนมากนะคะไม่แตกเลยค่ะทุกคนหยุดมานอนได้สักแป๊บนึงมาริก็อยากลงน้ำอีกแล้วค่ะแต่รถถังไม่ยอมวิ่งมาลงด้วยมาริก็วิ่งไปวิ่งมาเพื่อชวนรถถังลงด้วยนะคะอ่ะไม่เป็นไรรถถังไม่ยอมมาใช่ไหมลิลงเองก็ได้จ้าไปต่อไม่รอแล้วเด้อแต่สายตาก็ยังคงมองนะคะว่ารถถังอยู่ไหนเมื่อไหร่รถถังจะมารถถังบอกผมอยู่นี่แต่ผมลงน้ำไม่ได้จ้าต้องให้ป้าป๋ามารีอุ้มลงนะคะพวกนางเล่นกันอยู่สักพักนึงเลยค่ะเล่นในน้ำบ้างขึ้นมาวิ่งเล่นข้างบนบ้างนะคะเสร็จแล้วก็มานอนคลุกดินกันแบบนี้เลยค่ะโอเคเอาให้เลอะไปเลยค่ะลูกยังไงก็ต้องอาบน้ำอยู่แล้วเนอะสักพักนึงอากาศก็น่าจะร้อนค่ะพวกนางก็เลยขอลงบ่อน้ำอีกรอบนะคะดูสิเฮดเรกแอบมองจากข้างในบ้านด้วยนะรถถังก็มองนะคะงงใหญ่เลยต่างคนต่างมองกันค่ะตลกมากเราก็ถึงช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดก็คือการเป่าขนนี่เองแต่เพื่อความสุขของลูกเรายอมจ้ามามีได้อุปกรณ์ทุกอย่างวันนี้จากบิ๊กซีเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากทำสวนน้ำให้เด็กๆเล่นที่บ้านแบบนี้ก็ลองไปดูที่บิ๊กซีได้นะขอบอกว่างบวันนี้ไม่เกิน 2,000 บาทมันคุ้มและถูกมากๆค่ะ